ก่อนจะเป็นพ่อแม่สีสันนะครับมันแสดงผลชัดเจนว่ามันต่างอะครับไซบาแบบบูอะไรเงี้ยแล้วก็มีแถบแดงเวลาเข้าเวลาจับกิ้งก่ายใหญ่ๆอย่าเข้าข้างหน้านะครับให้เข้าจากข้างหลังนี่ไงใหญ่มากเพราะใหญ่โหแล้วเขาไม่หายใจเลยไงน่ะโคตรเล็กโอ้เหมือนพ่อมันเลยโอ้ใหญ่กว่าน้องขาวเยอะนะคะเนี่ยใหญ่กว่าเยอะมากนี่นี่นะฮะเป็นเตกูเผือกหรือว่าอัลไบโนเตกูนะครับนี่นะครับเผือกตาแดงของแท้นะครับโหสวยมากเลยเหมือนอัญมณีเลยฮะตาเขานะเหมือนพลอยอ่ะสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่บัลคอนซูอีกครั้งนะครับวันนี้เราออกนอกสถานที่ซะหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะพาไปดูอะไรพิเศษพิเศษอย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับกิ้งก่าเตกูนะครับแต่ว่าต้องขออุบไว้ก่อนนะครับว่ามันคืออะไรโอเคครับเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่ฟาร์มเตกูแห่งหนึ่งนะครับในกรุงเทพมหานครนะครับไปพบกับอาจารย์ของผมนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเตกูนะครับที่หลายๆคนในวงการสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีนะครับที่นั่นจะเป็นยังไงบ้างจะมีอะไรรอเราอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงฟาร์มเตกูแล้วนะครับก็คือเป็นบ้านของพี่คนหนึ่งนะครับก็เพาะพันธุ์เตกูเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับพี่เขาดีกว่านะครับตอนนี้กำลังดูกรงเตกูอยู่นะครับพี่ตามสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับนี่คือพี่ตามนะครับเป็นเจ้าของฟาร์มเตกูนะครับครับอันนี้เรียกว่าเป็นฟาร์มได้ไหมพี่อย่าเรียกว่าเป็นฟาร์มนะครับเป็นคนเลี้ยงนี่หว่าครับเป็นบ้านเลี้ยงสัตว์ธรรมดาครับตอนนี้นี่นับรวมนี่มีเตกูรวมๆประมาณกี่ตัวได้ครับพ่อแม่พันสัก11 12ตัวเล็กน่าจะสัก30 40ครับเดี๋ยววันนี้ก็รบกวนพี่ตามพาดูพวกเตกูแล้วก็สายพันธุ์ต่างๆหน่อยนะครับได้เลยครับยินดีครับที่เนี่ยทำเป็นฟาร์มเตกูสีอะไรครับคือจริงๆแล้วอ่ะผมชอบหมดเลยเราเริ่มจากเลี้ยงแบ็กแอนด์ไวท์จากกาเลสก่อนเมื่อหลายปีก่อนนะประมาณปี 4-7 อะไรเงี้ยครับก็เลี้ยงมาเรื่อยแล้วทำเลสได้ชุดหนึ่งเพราะสมัยนั้นยังไม่มีบูเข้ามาเลยแต่พอตอนนี้แบบมีตัวเลือกแล้วก็ตอนที่ทำเลสมันมีปัญหาว่าได้ไข่แต่ว่าไม่มีเชื้อบ้างอะไรบ้างก็เลยคิดว่าลองเอาบูเข้ามาควายเคยไปอ่านดูอะไรเงี้ยว่าบูมันสามารถปรับตัวได้ดีอะไรเงี้ยครับด้วยเขตพื้นที่มันอ่ะมันอยู่ในเขตที่ร้อนมากกว่าเลสนะครับแสดงว่าเลสเขาก็จะอาจจะมีเรื่องของการจำศีลหรืออะไรใช่เข้ามาปนเป็นหลักเลยเป็นหลักเลยก็เลยทำให้ได้เพาะพันธุ์ยากหน่อยใช่ครับโอเคเดี๋ยวรบกวนพี่ตามนำเลยครับว่าไปดูตรงไหนเป็นตรงเริ่มต้นเลยก่อนดีครับเอาเป็นพวกไทบิดก่อนแล้วกันครับที่พี่ตามดูเล็กๆก่อนแล้วกันนะครับนะครับมีลูกปีนี้เดี๋ยวให้ดูลูกก่อนโอ้โหสีสันนะครับนี่คือเป็นเตกูไทบิดนะครับมี3สีนะครับ3เชื้อสายรวมกันนะครับเหมือนน้องขาวนี่แหละแต่ว่าเป็นรุ่น2รุ่นตัวนี้นี่ดูเยี่ยเลยสีเขาจะแปลกกว่าเตกูแบ็คแอนด์ไวท์หรือว่าบลูอะไรงี้ใช่ไหมครับพี่ตาใช่ครับคือเราสังเกตอย่าง black and white เงี้ยพื้นมันจะเป็นดำแล้วมีจุดขาวแต่เนี้ยเราจะเห็นแถบขาวมากกว่าแล้วเป็นจุดดำยิ่งพอโตลายมันก็จะแตกกลายเป็นขาวขยายมากขึ้นอีกครับเขาขาวเป็นปื้นเลยนะครับเนี่ยแบบว่าหัวขาวไปเลยอ่ะแล้วตัวนี้ยังมีแบบโทนเขียวๆอยู่เลยนะฮะเนี่ยใช่ครับปีนี้ได้กี่คอกครับปีนี้ไตบิดได้2คอกแล้วก็ได้อัลเบโนคอกหนึ่งโอ้แจ่มเลยนี่ครับไปบิดอันนี้เป็นชุดแรกคอกแรกเลยครับมีคอกแรกนะโหดูสีนะครับพี่ตัวนี้คือมันแสดงผลชัดเจนว่ามันต่างอะครับดูแพทเทิร์นด้านข้างที่มีแบบว่าไซบาแบบบูอะไรเงี้ยแล้วก็มีแถบแดงสีใต้ท้องปกติบลูก็จะไม่มีสีแดงแบบนี้นะฮะใช่ครับบูจะเป็นขาวขาวกระดำมาก่อนเนาะใช่ครับแล้วนี่เป็นแบบว่ามีสีแดงแล้วก็มีความเป็นบลูปนๆนะฮะสีแดงติดตัวมาตั้งแต่เด็กเลยแปลกมากๆเลย
ในชุดหนึ่งมันก็จะมีแบบคาแรคเตอร์2 3 4พอมันเป็นรุ่นที่2อ่ะนะสีมันก็เริ่มปรากฏชัดเจนเลยครับอย่างตัวเมียงั้นมันก็มีสีแบบเราไปหลายคาไปยังมีเขียวขางอยู่ตื่นๆหน่อยวาไรตี้มากเลยนะสีลูกเรื่องลูกของเตกูไฮบริดไฮบริดอย่างงี้นะฮะคือมันเป็นทิศทางบีทอะทิศทางบีทว่ามันจะออกมาจากไหนแล้วก็เหมือนกับเราเริ่มต้นพอได้ตัวที่เราแบบว่าคิดว่าแม่งน่าจะเป็นแบบเนี้ยพอออกมาแล้วก็เอามาพัฒนาต่อเราผสมสัตว์ที่มันเป็นสัตว์เลี้ยงจริงๆอ่ะเราดีไซน์มันออกมาว่ามันแบบมันจะเป็นแบบไหนใช้ความน่าจะเป็นนะครับหาข้อมูลแล้วก็ลองทำดูอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นแบบอีกแพทเทิร์นนึงในชุดเดียวกันก็มีดูไหมฮะนี่จับได้ครับแต่มันจะตื่นหน่อยเพราะว่าเลี้ยงกลางแจ้งบางตัวเห็นไหมว่ามันจะเป็นแบ็คโน้ตคือจมูกดำแบบเป็นมาร์กิ้งของบูอะครับเป็นบูเนาะเป็นลักษณะบูใช่ไหมครับเนี่ยครับใช่ครับมีแบบว่าปลายตาใช่ไหมครับมีน้ำตาลงมาประมาณนี้แต่ว่าชัดบ้างเข้มบ้างแล้วแต่ตัวครับมันจะสีแบบมันจะแปลกๆนะเป็นแบบตุ่นๆน้ำตาลแดงมีตัวนี้หัวเป็นเกล็ดหนาที่นี่มีแบบว่าสีแท้ๆไหมครับพวกเลดแท้หรือว่าบูแท้ครับเดี๋ยวพาไปดูเลดแท้นี่เป็นต้นสายเลยต้นสาย ใช่แต่ว่าช่วงนี้ใหญ่มากแล้วก็นอนอยู่ยังไม่รู้ว่าไงครับไปดูครับไปดูกันครับนี่ไปเนี่ยนี่นะคะถ้าเราเดินไม่ดีเขาจะเหยียบเท้าเรานะฮะเรามาดูพ่อใหญ่กันนะฮะพ่อใหญ่ประจำบ้านเขาดุไหมก็หงุดหงิดหน่อยครับพอจับได้หูใหญ่มากเลยช่วงนี้เวลาเข้าเวลาจับกิ้งก่ายใหญ่ๆอย่าเข้าข้างหน้านะครับให้เข้าจากข้างหลังช้อนใต้นี้ช้อนท้องใช่แล้วค่อยๆจับออกมาค่อยๆจับดูอาการด้วยแต่จริงผมจะไม่ยกขึ้นนะเพราะว่าน้ำหนักมันมากครับมีกำลังรอบข้างอยู่ด้วยนะคะใช่ครับจะไม่โดดใช่ไหมพี่ไม่ครับสภาพนี้ไม่น่าโดดไหวแล้วใหญ่ใหญ่ นี่นะเราจะเทียบกับมือเรานะคะนี่เห็นไหมใหญ่มากพ่อใหญ่นี่ก็คือพ่อของคุณขาวใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์ที่แบบเป็นต้นสายของเกือบทั้งฟาร์มเลยครับนี่คือพ่อเลสนะฮะแล้วก็แบบว่าเชื้อดีเนี่ยปัญหาของเลสคือมันเป็นสายพันธุ์ที่โตเร็วที่สุดแล้วใช่แล้วมันใช้ระยะเวลาในการโตสั้นมากเลยปีเดียวอันนี้อายุ3ปีครับคือในธรรมชาติอ่ะมันจะจำศีลมันจะไม่ได้โตเร็วเหมือนกับอยู่ในประเทศเราที่ไม่มีช่วงเวลาจำศีลเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะกินเป็นปัญหาว่าเลสมันจะอ้วนง่ายมากเลยเพราะอ้วนง่ายก็น่ารักจริงอ่ะแต่นอนอย่างเดียวคิดเฉพาะพันก็คือจบกันคุณจะหาตัวเมียขนาดนี้ได้ที่ไหนใช่แล้วเนี่ยดูขนาดหางเลยครับคือเวลาเพาะพันธุ์หางมันจะต้องสอดเข้าข้างใต้ใช่ไหมครับครับมันไม่สามารถสอดเข้าไปใต้หางตัวเมียได้เพราะใหญ่เกินตัวเมียเรามีแต่เล็กใช่ไหมใช่ครับในต่างประเทศอาจจะ2ปีครึ่ง3ปีถึงจะเพาะพันธุ์ได้เพราะว่ามันมีช่วงเวลาที่มันจำศีลนะครับอ๋อครับปีนึงหนาวมากมันจำศีลบางทีถึง6เดือนเออมันก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะใช่ดูมันมองเลยแล้วเราจำศีลอย่างนี้เราต้องทำไงถ้าสมมติเขาเริ่มจำศีลฮะน้ำอย่าขาดน้ำอย่าขาดแค่นั้นเองครับอย่างตัวเมียเราผสมปุ๊บเงี้ยพอเสร็จแล้วก็อัดอาหารนะครับอ๋อครับมันก็จะคาบเกี่ยว3เดือนก็จะมาเข้าช่วงจำศีลพอดีครับแล้วเราก็ดูอาการว่าเขาจะมีอาการกินน้อยลงไหมใช่ไหมครับที่ตามเลี้ยงเนี่ยเจอจำศีลหลายตัวไหมบ่อยไหมฮะปีที่แล้ว2ตัวปีนี้เริ่มจำแล้ว2ตัวอีกตัวนึงกินน้อยลงแล้วครับมันเป็นเรื่องแบบว่าใหม่เหมือนกันนะสำหรับเมืองไทยเพราะว่าคนจะไม่ค่อยรู้ว่ามันจำศีลในไทยด้วยใช่แต่ที่น่าตลกก็คือตัวที่จำศีลของผมไม่เคยมีเลสหรือแบ็กแอนด์ไวท์ที่เคยเลี้ยงมาแต่เป็นไตบิดกับบูที่จำศีลตัวพ่อพันธุ์ปีนี้ขึ้นเป็นพ่อพันธุ์หลักนี่คือเป็น F1 ใช่ไตบิด F1 ฝาติดไว้เงี้ยแค่นี้พอเลยแล้วมันจะขุดเป็นโพรงไปเดี๋ยวผมดูให้ดูอันนี้เขาจำศีลหรือเปล่าไม่ครับขุดนอนปกติครับเมื่อวานยังกินอยู่โอ้แล้วเขาไม่หายใจเลยไงนั่นน่ะขุดเลยโอ้โหดูไหมฮะนี่ใช้ได้เลยครับถึงตัวแล้วเรียบร้อยพอได้อย่าโดดมานะลูกอย่างน้องขาวเนี่ยตอนเล็กๆเนี่ยเขาโดดใส่ผมเลยนะตอนไปถึงบ้านมาแรกแล้วก็โดดดึงเลยนะฮะครับต้องระมัดระวังครับเวลาเข้าจังหวะแรกเห็นตัวใหญ่ๆอย่างนี้คิดว่าเขา
ช้านะจริงๆก็วิ่งนะมันเป็นไฮไวท์ดูแค่ข้างตัว2ข้างเป็นสีขาวหมดเลยอย่างไฮไวท์นี่หมายถึงยังไงครับพี่สีไฮไวท์ตามชื่ออยู่นะครับก็คือขาวมากครับเป็นเลสที่ขาวใช่เป็นเลสที่มีส่วนขาวมากนี่เขาเรียกว่าเลสเตโกแบบไฮไวท์นะคือไอ้แบบเนี้ยมันไม่ได้เป็นมอฟอ่ะแต่ว่ามันเป็นลักษณะเด่นของตัวมันเหมือนเราเลือกงูแบบไฮเยลโล่อะไรเงี้ยครับประมาณนั้นไม่เชิงเป็นมอฟไม่ได้เชิงเป็นมอฟที่เปลี่ยนลักษณะเด่นของแต่ละตัวแล้วเราก็เอามันมาพัฒนาต่อไอตัวเล็กน้องญาติน้องขาวโอ้โหดูเด้งเลยเด้งมาเลยดูว่าไอตัวแดงนะฮะระวังดูว่าตอนนี้ผมไม่ได้ช่วยพี่ได้หรอกแป๊บไม่เป็นไรครับได้อยู่ตัวหางใหญ่มากมันใจดีเหมือนพ่อมันเลยโอ้ยใหญ่กว่านกขาวเยอะนะคะเนี่ยใหญ่กว่าเยอะมากใช่ครับดูเดียบแก่แล้วจริงๆนกขาวจะเป็นเหมือนลูกเล็กในคอกเลยนะตัวเล็กมากแต่เหมือนพอโตแล้วนกขาวขาวกว่าของผมนะนี่คือญาติน้องขาวแต่ว่าไซส์คนละขนาดแล้วฮะอันนี้น่าจะมีเมตรครึ่งแล้วนะฮะเนี่ยยาวมากแล้วก็คุณผู้หญิงแม่น้องขาวอยู่ครับแต่ว่าลืมเล่าให้ฟังมีอะไรฮะมันสลัดหางตัวเองทิ้งอยู่ดีๆก็ใช่แล้วสลัดแบบเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับสลัดแบบเหลือแต่คนนิดเดียวเองอ่ะคือไม่อยู่กับใครอ่ะเราก็ปล่อยมันไว้อย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่ามันเครียดจากอะไรมอมาเช้าวันนึงอยู่ดีผมแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นพอมันสลัดหางเราต้องคอยดูแผลมันดูอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหนี่ลงไปเหลือแต่ตอเลยใช่ดูสิเดี๋ยวมันจะค่อยๆงอกออกมาครับแต่ตอนนี้เราก็ต้องคอยทำแผลคอยล้างแผลแต่เนี้ยดีแล้วครับพอแห้งแล้วก็ไม่มีปัญหาแล้วคือถ้าเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยสิ่งที่ต้องระวังคือแมลงมันจะเข้าไปทำวางไข่เป็นหนอนจริงๆแล้วก็คือทำแผลทั่วไปแหละครับน้ำเกลือล้างเบตาดีนหยอดหรือว่าไม่มีเวลาจริงใช้ดีคือนาโนสเปรย์อ๋อสเปรย์นาโนใช่ไหมใช่แบบที่ฉีดแล้วก็เนี้ยระมัดระวังครับช่วงแรกอาจจะต้องปิดแผลก่อนหางจะขึ้นสวยไม่สวยอยู่ที่เวลาเราทำแผลเราดูแลแผลนี่แหละบางตัวขึ้นมาคดก็เพราะว่าแผลเราไม่ได้ตัดแต่งแผลดีมันก็เบี้ยวใช่ไหมมีบางส่วนที่หายไปแต่บางส่วนไม่หายมันก็ขึ้นตามรอยเราเหมือนต้องตัดแต่งเป็นสัญญกรรมนิดนึงใช่สัญญกรรมนิดนึงเพื่อที่ให้หางขึ้นมาใหม่มันออกมาเรียวยาวสวยทุกตัวเลยนี่คือลูกๆไฟบิดนะแล้วทำไมพี่ถึงเลือกเฉพาะเป็นไฟบิดนั่นแหละอย่างที่บอกเรารู้สึกว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงจริงอ่ะเราพยายามดีไซน์ออกมาว่าให้เราอยากมีจุดแบบนี้อะไรพัฒนาสีใช่ใช่โดยที่อ้างอิงนะคือเราก็อ้างอิงจากที่ฝรั่งทำมาว่าอย่างงูอย่างนี้อย่างนั้นมันจะมีประมาณไหนประมาณไหนอะไรเงี้ยครับเพราะในไทยเนี่ยคนก็ยังคิดถึงเรื่องพันธุ์แท้ไว้ก่อนใช่นะยังไม่เหมือนกับที่ต่างประเทศพวกไทบิดไฮบิดนะฮะสีเป็นพิเศษจริงๆนะเขาจะไม่เหมือนแบบสีดูอย่างตัวนี้เห็นไหมครับว่าดูถ้าดูตัวเดียวคิดว่ามันขาวใช่ไหมแต่จริงๆมันมีเหลืองมันมีความเหลืองแดงๆใช่ลองเทียบกับไอ้ตัวที่เราคิดว่าขาวเนี่ยเห็นไหมว่ามันมีคาแรคเตอร์ต่างกันเนี่ยตรงลายดำเขาเริ่มมีจุดแดงแล้วใช่ครับวู้มางับมือผมเดี๋ยวเราไปดูทีเด็ดของเราดีกว่าเราจะไปดูอัลไบโน่กันนะฮะ ที่นี่เขามีอัลไบโน่เตโกนะฮะใช่มีไม่กี่ตัวในไทยนะน้อยมากนะครับอัลบี้หยับนิดนึงเดี๋ยวพูดถึงตัวอัลไบโน่นิดนึงครับว่าอัลไบโน่เตกูคืออะไรครับพี่อัลไบโน่ก็คือลักษณะเผือกครับลักษณะเผือกมันมีหลายแบบอะแบบไฮโปก็เป็นเผือกแบบหนึ่งแต่อัลไบโน่ก็คือลักษณะเผือกแท้คือตาแดงเม็ดสีดำไม่ทำงานเลยอันนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์ครับนี่นะฮะเป็นเตกูเผือกหรือว่าอัลไบโน่เตกูนะครับแล้วเขาเป็นอัลไบโน่ของเตกูอะไรครับพี่เป็นบัวอัลไบโน่ครับณเวลานี้อัลไบโน่มีอยู่2สายมีบัวอัลไบโน่กับเลดอัลไบโน่ครับนี่เป็นบลูเตกูนะครับแต่ว่าเป็นบลูที่เผือกนะครับอัลไบโน่เขาจะเชื่องกว่าไหมฮะเกี่ยวไหมเกี่ยวครับตามองไม่ค่อยเห็นนี่นะครับเผือกตาแดงของแท้นะครับนี่คือบลูแท้สีจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเป็นขาวๆดำๆแบบนี้แล้วก็มีฟ้าๆปนนะครับคือในไทยในตอนนี้ก็มีน้อยนะครับที่เป็นบลูเป็นอัลไบโน่แบบนี้นะครับอัลไบโน่มันเป็นมอฟแท้ครับคือสำหรับเตกูมอฟแท้ๆมันเพิ่งมีแค่3มอฟมอฟแท้ก็คือผสมแล้วแสดงผล 100% ตามสเกลเขาอะนะมันมีบูอัลไบโน่แล้วก็เลดอัลไบโน่แล้วก็เลดแอนนาลีแอนนาลีเนี่ยผมอยากเห็นมากเลย ผมยังไม่เห็นมีใครมีเลย เหมือนกับอัลไบโน่กับแอนนาลีอะมันยัง
ยังทำได้น้อยครับเขาก็ยังขายในโซนประเทศเขาอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยแอนนาลี่ก็คือเม็ดสีแดงไม่แสดงผลจะออกขาวเหลืองดำแต่ว่าเป็นเลสเดโกใช่แต่ว่าเป็นสีขาวเหลืองดำคิดถึงคุณบุญรอดนะครับที่คอยเดินป่วนเราแต่นี่คูณ3ไซส์เข้าไปนะครับแต่นี่คือลูกบลูอัลไบโน่นะครับเป็นบลูแท้ลูกของพ่อแม่เมื่อกี้เจ้าแก๊งนี้เขาเกิดเมื่อไหร่ครับพี่ผมจำวันไม่ได้แน่นอนแต่อยู่ประมาณ2เดือนแล้วครับอายุประมาณ2เดือนนะครับอืมไซส์นี้เลยน่ารักจิ๋วๆเอ๊ะอัลไบโน่เขาจะโตเร็วโตช้ากว่าปกติไหมครับจริงๆตอนแรกกังวลเรื่องว่ามันจะโดนแดดแล้วแบบจะมีปัญหาเรื่องตาแต่พอเอาจริงๆแล้วเหมือนกันเลยครับเลี้ยงเหมือนกันใช่เหมือนกันเลยยิ่งแดดดีก็ยิ่งโตเร็วครับนี่ให้อะไรกินครับวันนี้วันนี้ให้มะละกอค่ะมะละกออย่างเดียวเพราะว่าเมื่อวานมือหนักไปแล้วไม่ให้มันกัดกันเองทำหูป้องกันการกัดกันนะสำหรับใครที่เลี้ยงเตกูหลายๆตัวรวมกันนะครับอาหารห้ามขาดใช่ครับถ้าขาดก็จะงุดหงิดคือบางทีกัดกันถึงตายเลยครับกัดกันแบบจะกินกันนะครับโอ้สวยมากเลยเหมือนอัญมณีเลยฮะตาเขานะเหมือนทอยอ่ะสีแดงๆนะครับเหมือนตัวเขาใสเลยเนาะใช่ครับเนี่ยต่างกันกับตอนโตเห็นนะพอเล็กๆจะมีแถบดำแต่พอโตก็จะกลายเป็นขาวหมดนะครับไอ้นั้นก็จะเหลือเป็นหมอกๆนิดๆเท่านั้นเองลวดลายอย่างเด็กๆพวกนี้นะฮะที่ตามมีราคายังไงบอกบ้างครับอย่างอัลไบโน่นี้ราคาประมาณอัลไบโน่อยู่หลักหมื่นครับอยู่กลางปลายๆหลักหมื่นครับอย่างพวกน้องเด็กๆไทบิดอย่างเงี้ยครับนี่อยู่หลักพันครับตัวตำหนิมาคุยกันครับอยากเลี้ยงเริ่มเลี้ยงลองมาดูไทบิดครับให้ตัวที่ตำหนิในราคาแบ็คแอนด์ไวท์พี่ตามมีเพจหรือ Facebook อะไรติดตามไหมFacebook ตามฟาร์มบอยนี่แหละครับนี่นะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะครับเราเมคเฟรนครับ not make money ครับสนใจอะไรไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรครับนี่คือเป็นอาจารย์นะผมนะฮะด้านเตกูแล้วไม่ขนาดนั้นครับเรียกว่าเล่าสู่กันฟังครับสันโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ออกจากฟาร์มพี่ตามแล้วนะครับสำหรับ EP นี้ก็น่าจะมีสาระเน้นๆเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเตกูนะครับขอขอบคุณที่ติดตามชมเบาค้นซูนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมีอะไรมาให้เพื่อนๆดูกันอีกอย่าลืมติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อช่องเบาค้นซูด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปสัตว์น่ารักน่ารักแล้วก็เทคนิควิธีการเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ